ไอ้ที่ผมเปิดไฟปิดไฟเมื่อกี้นี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะดูกันวันนี้นะในโจทย์ของวันนี้เมื่อกี้ผมไม่รู้มันยังพวกคุณยังเคยได้ยินหรือมันยังมีคำโฆษณาอันนี้อยู่หรือเปล่านะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยมันจะมีโฆษณาพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันจะมีโฆษณาว่าเปิดปุ๊บติดปั๊บไม่รู้ปุ๊บมันอาจจะเก่าเกินนะอาจจะไม่เคยได้ยินแต่ประเด็นก็คือสังเกตนะครับเมื่อกี้นี้ผมปิดไฟใช่ไหมแล้วผมก็เปิดไฟเมื่อผมกดสวิตช์เปิดไฟปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวไฟที่หลอดมันก็ติดใช่ไหมแป๊บเดียวใช้เวลาแค่วินาที2วินาทีนะครับคือสมัยผมเนี่ยผมบอกคนรุ่นผมเนี่ยนะใช้คำว่าคนรุ่นผมนี่แสดงอายุเลยนะว่าใครพูดใช้คำนี้แสดงว่านะอายุเข้าเกณฑ์แล้วคือแต่ว่าต้องบอกว่าคนรุ่นผมนี่ถือว่าผ่านอะไรมาเยอะนะคำว่าผ่านมาเยอะนี่ไม่ได้หมายความอะไรนะครับคือผมผ่านยุคที่ไม่มีทีวีตอนผมเด็กมากๆเนี่ยทีวีเพิ่งเริ่มมีนะคือจริงมันก็มีแล้วแต่ว่าเป็นของที่แพงมากแต่บ้านที่จะมีทีวีนี่ก็ไม่ใช่ว่าง่ายๆแต่แล้วผมก็มีทีวีขาวดำใครเคยเห็นทีวีขาวดำไหมคือภาพออกมาเป็นสีขาวเป็นขาวกับดำไม่มีสีนะครับแล้วสักพักหนึ่งก็มีทีวีสีโอ้ตื่นเต้นมากตอนที่มีทีวีสีทีวีสีแต่ก่อนนี้เครื่องก็ไม่ใหญ่มากนะแต่เป็นจอโค้งๆเป็นจอแก้วนะเป็นจอ CRT ต่อมาก็มาเป็นจอแบนก่อนนะครับต่อมาก็มาเป็นจอบานก็คือจอ CRT หมดไปกลายเป็น LED จอบางๆนะครับและทุกวันนี้ก็กลายเป็นทีวีฉลาดนอกเหนือจากโทรศัพท์ฉลาดแล้วยังมีทีวีฉลาดนะก็คือมันทำได้สารพัดนะครับช่วงนึงช่วงนี้ทีวีเริ่มมีแรกๆเนี่ยมันจะมีประเด็นอันหนึ่งก็คือพอเปิดทีวีเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนสมัยนี้นะคุณเปิดทีวีกดจึ้งรีโมทปุ๊บเนี่ยภาพขึ้นเลยแต่สมัยผมนะแรกพอกดทีวีปุ๊บอาจจะต้องรอสัก1นาทีภาพมันจะค่อยขึ้นมาก็คือมันจะต้องไปเผาหัวปืนอิเล็กตรอนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยจนกว่าจะร้อนแล้วอิเล็กตรอนวิ่งมาถึงจอแล้วถึงจะมีภาพขึ้นเพราะนั้นทีวีรุ่นใหม่ๆในยุคนั้นเขาก็จะพยายามทำให้มันเปิดเร็วขึ้นจนกระทั่งมันเกิดคำนึงที่ใช้ในการโฆษณาที่เขาใช้คำว่าเปิดปุ๊บติดปั๊บหมายถึงว่าพอคุณกดสวิตช์ปุ๊บภาพขึ้นทันทีนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ตื่นเต้นเมื่อสักเกือบ30ปีที่แล้วนะเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมากผมเชื่อว่าในห้องนี้มีคนเดียวที่เกิดทันนะ30ปีที่แล้วนะครับทีนี้ประเด็นก็คือไอ้คำว่าเปิดปุ๊บติดปั๊บเนี่ยก็คือประเด็นที่เราจะมาดูในโจทย์ข้อแรกที่ผมจะพูดถึงวันนี้นะก็คือเราจะพูดถึงการเคลื่อนที่ของกระแสซึ่งในที่นี้ก็คืออิเล็กตรอนในเส้นลวดนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าเรารู้ว่าทุกวันนี้เรารู้ว่ามันทำงานโดยกระแสไฟฟ้าซึ่งก็คืออิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ในเส้นลวดทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเราบอกว่าเปิดปุ๊บติดปั๊บอย่างเช่นผมเปิดไฟที่สวิตช์เมื่อกี้นี้แล้วเราบอกว่าการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยทำงานโดยการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าหรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในเส้นลวดมันอาจจะเกิดภาพเกิดขึ้นว่าอ้อหมายความว่าเมื่อผมเปิดไฟตรงนั้นปุ๊บกระแสไฟฟ้าก็วิ่งมาจากสวิตช์วิ่งผ่านสายไฟปื๊บๆไปถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าใช่ไหมครับ
แล้วก็ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานเพราะนั้นถ้าเกิดมันเกิดเปิดปุ๊บติดปั๊บแสดงว่าเมื่อผมกดสวิตช์ปุ๊บกระแสไฟฟ้าต้องวิ่งอย่างรวดเร็วฟืบไปถึงหลอดไฟแล้วทำให้หลอดไฟติดทันทีคำถามคือมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับเพราะนั้นเราก็จะลองมาดูกันในโจทย์ข้อนี้นะโจทย์ข้อนี้เขาถามว่าถ้าเราผ่านกระแส10แอมป์นะครับเข้าไปในลวดทองแดงที่มีพื้นที่หน้าตัด 3.31 คูณ10กำลังลบ6ตารางเมตรแล้วถ้าถือว่าทองแดงในอะตอมทองแดงที่อยู่ในเส้นลวดนี่นะครับแต่ละอะตอมเนี่ยให้อิเล็กตรอนที่ใช้ในการนำกระแส1ตัวจงคำนวณความเร็วเฉลี่ยของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ในลวดเส้นนี้ว่ามีความเร็วเท่ากับเท่าไหร่นะมีให้ตัวเลือกให้4ตัวสังเกตตัวเลือกตัวแรกนะครับตัวเลือกตัวแรก 2.99 คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีมันคือความเร็วแสงคำถามก็คืออิเล็กตรอนที่วิ่งในเส้นลวดเนี่ยมันวิ่งด้วยความเร็วแสงไหมนะ โอเคเราลองมาดูว่าแล้วเราจะคำนวณปัญหานี้ได้ยังไงกำหนดความหนาแน่นของทองแดง 8.92 กรัมต่อมันต้องเป็นนี่สิอันนี้ผมพิมพ์ผิดต้องเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรไหมครับใช่ไหมเดี๋ยวนี้แก้หน่อยนะครับนะครับแล้วก็มวลโมเลกุลของมวลต่อมวลของทองแดงมีค่าเท่ากับ 63.5 กรัมต่อโมลนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คตัวเลขนิดหนึ่งนะครับเราจะคำนวณปัญหานี้ได้ยังไงเขาบอกว่าผ่านกระแส10แอมป์เข้าไปในทองแดงที่พื้นที่หน้าตัด 3.31 คูณ10กำลังลบ6เมตรก็หมายความว่าเรามีเส้นลวดทองแดงอยู่1เส้นนะครับสมมุติเราตัดมาดูส่วนหนึ่งของเส้นลวดทองแดงอันนี้แล้วเส้นลวดนี้มีพื้นที่หน้าตัด A มีค่าเท่ากับ 3.31 คูณ10กำลังลบ6ตารางเมตรนะครับใช่ไหมเสร็จแล้วเขาบอกว่าถ้าถือว่าอะตอมของทองแดงเนี่ยให้อิเล็กตรอน1ตัวก็หมายความว่าอะตอมที่อยู่ในนี้แต่ละตัวคือทองแดง1อะตอมเนี่ยมันมีอิเล็กตรอนอยู่หลายตัวแต่อิเล็กตรอนที่เป็นอิเล็กตรอนอิสระที่มันจะนำกระแสได้เนี่ยเราถือว่าให้แค่1ตัวเท่านั้นนะครับเพราะนั้นในที่นี้ก็จะมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจอันนึงนะครับก็คือว่าสมมุติว่าผมบอกว่ามีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่ในแท่งทองแดงในลักษณะแบบนี้เนี่ยคำถามก็คือว่ากระแสวิ่งในทางไหนเวลาเราพูดถึงกระแสจะวิ่งในทางไหนกระแสจะวิ่งในทิศตรงกันข้ามกับอิเล็กตรอนนะครับเหตุผลเพราะว่าเวลาเรานิยามกระแสเนี่ยเรานิยามจากประจุบวกถ้าประจุบวกเคลื่อนที่ไปทางไหนกระแสจะเคลื่อนที่ไปทางนั้นแต่อิเล็กตรอนมีประจุลบเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปทางขวามันเปรียบเสมือนว่ามีประจุบวกเคลื่อนที่ไปทางซ้ายเพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเสมือนว่ามีประจุบวกเคลื่อนที่ไปทางซ้ายเราจะถือว่ากระแสจะเคลื่อนที่ในทิศนี้นะครับกระแสจะเคลื่อนที่ในทิศนี้แต่โอเคในปัญหานี้เราไม่ได้สนใจว่ากระแสมันเคลื่อนที่ไปในทิศไหนเราสนใจแค่ว่าความเร็วของอิเล็กตรอนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับทีนี้เขาบอกว่ามีกระแส10แอมป์นะมีกระแส10แอมแปร์วิ่งผ่านเส้นลวดนี้จากนิยามของกระแส I มีค่าเท่ากับ delta q
ส่วนเดลต้าทีเห็นไหมครับเดลต้าคิวคือประจุที่วิ่งผ่านพื้นที่ที่เราสนใจในที่นี้ก็คือพื้นที่หน้าตัดของเส้นลวดต่อหนึ่งหน่วยเวลาเห็นไหมครับต่อหนึ่งหน่วยเวลาเดลต้าทีนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่ามีประจุวิ่งผ่านพื้นที่หน้าตัดของเส้นลวดใน1หน่วยเวลาเท่าไหร่เราก็จะคำนวณกระแสได้นะครับสมมุติว่าส่วนของเส้นลวดที่เราสนใจเนี่ยเราบอกว่าเราสนใจเส้นลวดที่ยาวเดลต้า x นะครับเราสนใจเส้นลวดที่ยาวเดลต้า x เพราะฉะนั้นปริมาตรของเส้นลวดนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ a คูณกับเดลต้า x ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรารู้ความหนาแน่นเรารู้ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนนะฮะที่อยู่ในเส้นลวดนี้เรารู้ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนที่อยู่ในเส้นลวดนี้เราก็บอกว่าจำนวนประจุที่อยู่ในเส้นลวดนี้เนี่ยนะครับจำนวนประจุที่อยู่ในเส้นลวดนี้ก็จะมีค่าเท่ากับประจุของอิเล็กตรอนนะครับคูณกับความหนาแน่นของประจุความหนาแน่นของประจุ n ตัวนี้คือจำนวนอิเล็กตรอนต่อ1หน่วยปริมาตรนะครับจำนวน n ตัวนี้คือจำนวนอิเล็กตรอนต่อ1หน่วยปริมาตรคูณกับปริมาตรที่เราสนใจอย่างเช่นเราสนใจเส้นลวดแท่งนี้นะครับบริเวณนี้เราก็จะบอกว่าภายในเส้นลวดนี้มีประจุอยู่เท่ากับเท่านี้หรือเราจะเขียนได้เป็นใช่ไหมครับ e คือประจุของอิเล็กตรอน n คือจำนวนประจุต่อหน่วยปริมาตร a คูณเดลต้า x ก็คือปริมาตรใช่ไหมครับเพราะนั้นตัวนี้ก็คือจำนวนอิเล็กตรอนที่อยู่ในเส้นลวดส่วนที่เราสนใจทีนี้ถ้าเกิดว่าอิเล็กตรอนทั้งหมดที่อยู่ในเส้นลวดที่เราอยู่ที่เราสนใจเนี่ยมันเคลื่อนที่ผ่านเส้นลวดนี้ออกไปในช่วงเวลาเดลต้า t ถ้ามันเคลื่อนที่ผ่านเส้นลวดตรงนี้ออกไปเนี่ยนะครับทั้งหมดประจุที่อยู่ในเส้นลวดนี้ทั้งหมดเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านออกไปในช่วงเวลาเดลต้าทีเราก็จะได้ว่ากระแสใช่ไหมครับซึ่งเมื่อกี้เราเขียนไว้แล้วว่ามีค่าเท่ากับเดลต้าคิวส่วนเดลต้าทีเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ e n a เดลต้า x ใช่ไหมครับหารด้วยเดลต้าทีเดลต้าทีคือเวลาที่ประจุทั้งหมดเนี่ยวิ่งผ่านพื้นที่หน้าตัดของลวดออกไปซึ่งอันนี้ก็คือนิยามของกระแสก็คือประจุต่อ1หน่วยเวลาใช่ไหมครับแต่อัตราส่วนตัวนี้เดลต้า x คือความยาวของเส้นลวดส่วนที่เราสนใจเดลต้าทีคือเวลาที่ประจุวิ่งผ่านเส้นลวดนี้ออกไปเพราะนั้นถ้าเราดูประจุตัวที่อยู่ปลายด้านซ้ายสุดตรงนี้แล้วมันวิ่งผ่านออกไปทั้งหมดก็หมายความว่าไอ้ตัวที่อยู่ปลายด้านซ้ายสุดตรงนี้วิ่งผ่านพื้นที่หน้าตัดตรงนี้ออกไปเนี่ยใช้เวลาเดลต้าทีระยะทางที่ประจุเคลื่อนที่คือเดลต้าเอ็กซ์เพราะฉะนั้นเดลต้าเอ็กซ์หารด้วยเดลต้าทีมันก็คือความเร็วของประจุถูกไหมครับสมมติเราดูมันประจุเนี่ยมันกระจายอยู่เต็มเลยอยู่ในแท่งเนี้ยไอ้ตัวที่อยู่ด้านเนี้ยตัวอยู่ดังขอบด้านขวาเนี่ยก็ออกไปก่อนแต่ไอ้ตัวที่อยู่ที่ขอบด้านซ้ายสุดเนี่ยใช้เวลาเพราะเราบอกว่าเดลต้าทีคือเวลาทั้งหมดที่ประจุที่อยู่ในแท่งนี้จะเคลื่อนที่ผ่านออกไปเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่อยู่ซ้ายสุดเนี่ยก็จะใช้เวลาเดลต้าทีในการเคลื่อนที่เป็นระยะเท่ากับเดลต้าเอ็กซ์ซึ่งค่านี้ก็คือความเร็วนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนได้ว่าตรงนี้ก็เขียนได้ว่าเป็น e n คูณกับ v e na คูณกับ v เมื่อ v คือความเร็วของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่อยู่ในแท่งโลหะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราก็จะได้ว่าความเร็วของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่อยู่ในแท่งโลหะมีค่าเท่ากับ
กระแสหารด้วยประจุของอิเล็กตรอนคูณกับความหนาแน่นของอิเล็กตรอนแล้วก็พื้นที่หน้าตัดของเส้นลวดใช่ไหมครับในที่นี้จะเห็นว่าประจุตัวนี้รู้นะครับค่าประจุของอิเล็กตรอนพื้นที่หน้าตัดเขาบอกมาให้ใช่ไหมกระแสบอกมาให้เพราะนั้นสิ่งที่เราไม่รู้คือแล้วจำนวนอิเล็กตรอนต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรมีค่าเท่ากับเท่าไหร่จำนวนอิเล็กตรอนต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องหาใช่ไหมครับทีนี้อันนี้ก็ต้องใช้ความรู้ที่อาจจะคาบเกี่ยวกับเคมีนิดหน่อยนะฮะข้อมูลที่เขาให้มานะครับเขาบอกว่าความหนาแน่นของทองแดงความหนาแน่นของทองแดงก็คือมวลใช่ไหมมวลของทองแดงต่อปริมาตรเขาบอกความหนาแน่นของทองแดงมาให้มีค่าเท่ากับ 8.92 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรใช่ไหมครับเสร็จแล้วเขาบอกมวลต่อมลของทองแดงมาให้ก็คือ63.5 กรัมต่อโมลใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวโมลาร์แมสซึ่งมักจะเขียนเป็นตัวใหญ่ใช่ไหมก็คือเป็นมวลต่อโมลเดี๋ยวผมใช้สัญลักษณ์นี้แล้วกันโมลาร์แมสก็คือมวลต่อ1โมใช่ไหมครับคือมวลต่อ1โมของทองแดงนะครับมีค่าเท่ากับเท่านี้เพราะฉะนั้นเสร็จแล้วและเสร็จแล้วเรารู้ว่าทองแดง1โมมีจำนวนอะตอมเท่าไหร่ครับทองแดง1โมจะมีจำนวนอะตอมเท่ากับเท่าไหร่จะมีจำนวนอะตอมเท่ากับเลขอะโวคาโดใช่ไหมครับก็คือเท่าไหร่ 6.02 คูณ10กำลัง23นั่นหมายความว่าถ้าเรารู้จำนวนโมนะครับเรารู้จำนวนโมของทองแดงเราก็จะรู้จำนวนอะตอมของทองแดงซึ่งหมายถึงเราจะรู้จำนวนอิเล็กตรอนด้วยเพราะเขาบอกแล้วว่าทองแดง1อะตอมให้อิเล็กตรอน1ตัวใช่ไหมครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงก็ไม่ยากตรงนี้เรารู้เดี๋ยวเปลี่ยนสัญลักษณ์ให้เหมือนกันแล้วกันเรารู้มวลต่อปริมาตรใช่ไหมครับแล้วเรารู้มวลต่อโมเพราะฉะนั้นถ้าผมเอาความหนาแน่นหารด้วยโมลาร์แมสเราก็จะได้มวลต่อปริมาตรใช่ไหมหารด้วยมวลต่อโมถูกไหมครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจะได้จำนวนโมต่อปริมาตรถูกไหมครับเราจะได้จำนวนโมต่อปริมาตรออกมาเมื่อเราได้จำนวนโมต่อปริมาตรแล้วถ้าเราเอา n อะโวคาโดตัวนี้ไปคูณเราก็จะได้จำนวนอิเล็กตรอนออกมานะครับซึ่งนั่นหมายความว่าผมสามารถจะเขียนได้ว่าจำนวนอิเล็กตรอนต่อ1หน่วยปริมาตรมีค่าเท่ากับเอาเลขอะโวคาโดใช่ไหมคูณกับจำนวนโมต่อปริมาตรซึ่งก็คือความหนาแน่นหารด้วยโมลาร์แมสของทองแดงถูกไหมครับความหนาแน่น
หารด้วยโมลาร์แมสของทองแดงซึ่งเลขอะโวคาโดตัวนี้เรารู้ใช่ไหมความหนาแน่นเขาบอกมาให้ใช่ไหมความหนาแน่นของทองแดงบอกมาให้โมลาร์แมสมวลต่อมวลเขาบอกมาให้เพราะนั้นแทนค่าตรงนี้เข้าไปปุ๊บเราจะได้ค่า n แทน n เข้ามาตรงนี้ปุ๊บเราจะได้ค่า v ทันทีใช่ไหมครับซึ่งค่าตัวเลขเนี่ยลองไปแทนดูแต่สิ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นก็คือว่าพอแทนตัวเลขไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะพบว่าความเร็วของอิเล็กตรอนที่วิ่งอยู่ในแท่งทองแดงเนี่ยมันมีค่าถ้าตามตัวเลขนี้นะครับมีค่าประมาณ 2.23 คูณ 10 ยกกำลังลบ 4 เมตรต่อวินาทีหมายความว่าอะไร 2.23 คูณ 10 ยกกำลังลบ 4 เมตรต่อวินาที 10 ยกกำลังลบ 4 เมตรเนี่ยยาวเท่าไหร่ครับ 10 ยกกำลังลบ 4 เมตรนี่ยาวเท่าไหร่ 1 มิลลิเมตรนี่ 10 ยกกำลังลบอะไร ลบ 3 มัน 10 ยกกำลังลบ 4 เมตรคือ 0.1 มิลลิเมตรนั่นหมายความว่าอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่อยู่ในท่อเส้นลวดทองแดงเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้ 0.1 มิลลิเมตรต่อวินาที 0.1 มิลลิเมตรต่อวินาทีนะครับคุณลองนึกภาพว่าจากสวิตช์ที่ผมเปิดไฟเมื่อกี้นี้ไปจนถึงหลอดไฟสมมติเอาหลอดที่ใกล้ที่สุดก็ได้ห่างกันสักประมาณ5เมตร5เมตรนี่กี่มิลลิเมตร5เมตรนี่กี่มิลลิเมตร 5,000 มิลลิเมตรถูกไหมครับ5เมตรนี่คือ 5,000 มิลลิเมตรเมื่อกี้เราบอกว่าอิเล็กตรอนวิ่งได้ด้วยความเร็ว 0.1 มิลลิเมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นระยะ 5,000 มิลลิเมตรจะต้องใช้เวลากี่วินาที 0.1 มิลลิเมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นระยะ 5,000 มิลลิเมตรอิเล็กตรอนจะต้องใช้เวลาเคลื่อนที่กี่วินาทีครับ 50,000 วินาที50,000 วินาทีนี่มันสักกี่ชั่วโมงเนี่ย1นาทีมี60วินาทีใช่ไหมครับ1ชั่วโมงมี1ชั่วโมงมี60นาทีเพราะฉะนั้น1ชั่วโมงมี 3,600 วินาที 3,600 วินาที10ชั่วโมง 36,000 วินาทียังไม่ถึง 50,000 เลยประมาณ12ชั่วโมงนั่นหมายความว่าหลังจากที่ผมกดสวิตช์ปั๊บอิเล็กตรอนที่เริ่มต้นเคลื่อนที่จากสวิตช์ใช้เวลาประมาณครึ่งวันวิ่งไปถึงหลอดไฟ12ชั่วโมงคำถามคือแล้วหลอดไฟมันติดได้ไงอ่ะทำไมหลอดไฟมันถึงติดได้ทั้งที่อิเล็กตรอนกว่ามันจะค่อยๆต้มเตี้ยมวิ่งไป12ชั่วโมงอันนี้หลอดที่ใกล้ที่สุดนะครับถ้าสมมติว่าไปหลอดหลังห้องอาจจะใช้เวลาสัก3วันนะผมเปิดสวิตช์ปุ๊บอีก3วันอิเล็กตรอนถึงจะวิ่งไปถึงแต่ทำไมพอผมกดสวิตช์ปั๊บไฟมันติดได้เลยเหตุผลก็เพราะว่าจริงอยู่นะครับการทำงานของอุปกรณ์พวกนี้อาศัยกระแสไฟฟ้าแต่การเกิดกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้เกิดลักษณะที่บอกว่าพอเรากดสวิตช์ปั๊บแล้วกระแสมันค่อยๆออกจากสวิตช์วิ่งไปแล้วไปถึงเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งที่วิ่งออกไปทันทีที่ผมกดสวิตช์คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่วิ่งไปตามสายไฟนะครับก็คือพอผมกดสวิตช์ปุ๊บคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจะวิ่งไปตามสายไฟด้วยความเร็วเกือบจะเท่ากับความเร็วแสงก็คือมันคือความเร็วแสงนั่นแหละแต่เป็นความเร็วแสงในโลหะซึ่งช้ากว่าความเร็วแสงในสุญญากาศเล็กน้อยเพราะนั้นมันก็จะวิ่งฟึบไปที่อุปกรณ์แทบจะทันทีแล้วคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยไปทำให้อิเล็กตรอนที่อยู่ในอุปกรณ์ไฟฟ้ามีการเคลื่อนที่ทำให้เกิดกระแสเพราะฉะนั้นกระแสเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกับเราเปิดน้ำจากก๊อกแล้วน้ำค่อยๆไหลจากท่อไปท่อไปเรื่อยๆไม่ใช่แต่สิ่งที่เราเปิดก็คือพอเราเปิดปุ๊บคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าวิ่งไปที่อุปกรณ์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้ทำให้ประจุที่อยู่ในอุปกรณ์เคลื่อนที่แล้วการเคลื่อนที่ของประจุตรงนั้นทำให้อุปกรณ์ทำงานนะครับเพราะนั้นเมื่อเราเปิดสวิตช์ปุ๊บจึงเกิดกระแสที่อุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีแต่ไม่ใช่ประจุที่วิ่งออกไปจากสวิตช์เพราะประจุที่วิ่งออกไปจากสวิตช์อาจจะใช้เวลาอีก3วันกว่าจะวิ่งไปถึงอุปกรณ์นะครับเพราะนั้นตรงนี้คือประเด็นที่เวลาเราเขาเรียกว่า
พอเราเรียนตรงนี้แล้วเวลาเรามองเราเห็นภาพเรามองภาพว่ามันเกิดอะไรขึ้นในอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับมันไม่ได้เกิดอะไรเหมือนกับที่เราเปิดไฟไม่ใช่โทษทีเปิดน้ำผ่านก๊อกน้ำแล้วน้ำวิ่งไปตามท่อนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโดยตัวภาษาเองเนี่ยนะครับเราจะพบว่าอย่างเช่นเวลาเราพูดถึงกระแสไฟฟ้าเนี่ยเราก็ยังคงใช้คำว่ากระแสไหลในวงจรหรือกระแสไหลผ่านอุปกรณ์ซึ่งอันนี้ไม่ใช่เฉพาะภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษก็เขาใช้คำว่า current flow เหตุผลเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่เราจะรู้จักว่ากระแสไฟฟ้าคืออะไรเนี่ยเราเชื่อว่ากระแสไฟฟ้ามันมีลักษณะเหมือนของไหลชนิดนึงที่วิ่งไปตามท่อแต่ทุกวันนี้เรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ของไหลแต่มันคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วไปกระตุ้นให้ประจุที่อยู่ในโลหะที่อยู่ในอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยมันเคลื่อนที่แทบจะทันทีทันใดเลยตอนที่เรากดสวิตช์นะครับไอ้ที่มันเห็นมันกระพริบหรือว่าสักพักหนึ่งถึงติดเนี่ยไม่อันนี้เป็นอีกเรื่องนึงละก็คืออยู่ที่โครงสร้างการทำงานของมันเนี่ยเช่นถ้าเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ก็ขึ้นอยู่กับว่าการทำงานของพวกสตาร์เตอร์เนี่ยมันเร็วแค่ไหนถ้าเป็นรุ่นโบราณใช่ไหมถ้าใครบ้านใครโบราณหน่อยมีหลอดฟลูออเรสเซนต์เห็นมีสตาร์เตอร์เป็นตัวเหมือนกับเป็นไอตัวกระบอกอะไรพวกนี้เนี่ยก็ต้องรอให้สตาร์เตอร์มันทำงานแต่ถ้าเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์รุ่นใหม่ที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ประหลาดกับสตาร์เตอร์อันนั้นก็แทบจะเปิดปุ๊บติดปั๊บทันทีเพราะว่ามันไม่ต้องอาศัยเวลาในการทำงานของพวกสตาร์เตอร์นะครับโอเคในนี้ก็คือประเด็นนะที่ผมอยากจะชี้เห็นสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับโอเคงั้นเราไปดูข้อที่2ข้อ2นะครับบอกว่าพิจารณาวงจรดังรูปจงคำนวณความต่างศักย์ตกคล่อมตัวเก็บประจุเมื่อวงจรอยู่ในสมดุลคำว่าวงจรอยู่ในสมดุลเวลาเราไปเจอคำถามอะไรก็แล้วแต่เราใช้คำว่าเมื่อวงจรอยู่ในสมดุลเนี่ยนะครับหมายความว่าขณะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในวงจรเนี่ยไม่ขึ้นกับเวลานะครับเราวัดปริมาณอะไรก็ตามในวงจรนั้นไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์กระแสหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะไม่ขึ้นกับเวลาแล้วเราเรียกว่าวงจรอยู่ในสมดุลถ้าเกิดว่าค่าต่างๆยังคงขึ้นอยู่กับเวลาอย่างเช่นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเรื่อยๆเนี่ยอันนี้แสดงว่าวงจรยังไม่อยู่ในสมดุลนะครับเพราะนั้นคำว่าวงจรอยู่ในสมดุลนี้ก็คือเมื่อเราวัดความต่างศักย์ต่างๆที่อยู่ในวงจรนี้มันไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลารวมทั้งความต่างศักย์ที่ตกคล่อมตัวเก็บประจุด้วยนะครับความต่างศักย์ที่ตกคล่อมตัวเก็บประจุด้วยนะทีนี้ในการวิเคราะห์วงจรนี้จริงมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับมันค่อนข้างง่ายแต่ว่าเราลองมาดูหลักการทางฟิสิกส์ของมันนิดนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นประเด็นก็คือเราต่อแรงจ่ายใช่ไหมครับเข้ากับตัวต้านทาน4ตัวที่ต่ออยู่แบบนี้แล้วก็มีตัวเก็บประจุต่ออยู่ตรงกลางสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าประจุบวกจากแรงจ่ายก็จะวิ่งไปนะแล้วก็วิ่งผ่านตัวเก็บประจุ2ตัวนี้นะครับซึ่งเราก็จะพบว่าประจุบางส่วนใช่ไหมพอมันวิ่งผ่านตัวต้านทานมันก็คือเกิดกระแสเกิดขึ้นใช่ไหมประจุบางส่วนก็จะมาวิ่งผ่านที่มาวิ่งมาพยายามวิ่งมาที่ตัวเก็บประจุตัวนี้อีกส่วนหนึ่งก็จะวิ่งผ่านตัวต้านทานตัวนี้ออกไปนะครับแล้วตรงนี้ก็วิ่งออกไปแล้วทั้งหมดก็วิ่งกลับไปที่แหล่งจ่ายใช่ไหมทีนี้เนื่องจากตัวเก็บประจุเนี่ยตรงกลางระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุเนี่ยนะครับมันเป็นฉนวนนะตรงกลางระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุเนี่ยมันเป็นฉนวน
เมื่อมันเป็นฉนวนก็หมายความว่าประจุไม่สามารถจะวิ่งผ่านตัวเก็บประจุได้มันก็จะเกิดประจุมาออกันอยู่ที่ผิวนะที่แผ่นของตัวเก็บประจุมันก็จะมีประจุมาออยู่ซึ่งสมมติว่าผมบอกว่าฝั่งนี้มีประจุบวกมาออยู่เพราะฉะนั้นอีกฝั่งนึงก็จะมีประจุลบมันก็จะทำให้เกิดความต่างศักย์ระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุเกิดขึ้นมั้ยครับมันทำให้เกิดความต่างศักย์ระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุเกิดขึ้นทีนี้เมื่อถ้าเกิดว่าวงจรของเรายังไม่อยู่ในสมดุลถ้าวงจรของเรายังไม่อยู่ในสมดุลมันก็ยังคงมีประจุมาสะสมอยู่บนตัวเก็บประจุต่อไปเรื่อยๆกระแสก็ยังคงวิ่งอยู่ในวงจรวิ่งผ่านตัวต้านทานวันนี้แต่เนื่องจากว่ามันจะต้องมีประจุบางส่วนแบ่งมาเก็บอยู่บนตัวเก็บประจุเพราะนั้นกระแสที่วิ่งอยู่ในตัวต้านทานพวกนี้เนี่ยก็จะยังคงเปลี่ยนแปลงตามเวลาอยู่นะครับจนกระทั่งเมื่อมันมีประจุมาเก็บอยู่ถึงจุดนึงแล้ววงจรอยู่ในสมดุลเมื่อวงจรอยู่ในสมดุลก็หมายความว่าประจุจะไม่วิ่งมาที่นี่อีกแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าประจุยังคงวิ่งมาสะสมอยู่ที่นี่หมายความว่าประจุบนแผ่นของตัวเก็บประจุเนี่ยยังคงขึ้นอยู่กับเวลาใช่ไหมแต่เมื่อวงจรอยู่ในสมดุลแสดงว่าไอ้ประจุที่วิ่งมาอยู่บนแผ่นของตัวเก็บประจุเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาแล้วหยุดเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะนั้นถ้าไม่มีประจุวิ่งมาที่นี่อีกต่อไปกระแสที่วิ่งมาผ่านตัวต้านทานพวกนี้ก็จะมีค่าเท่าเดิมเพราะว่ามันไม่ต้องแบ่งมาผ่านที่ตัวเก็บประจุตัวนี้อีกต่อไปใช่ไหมครับตรงนั้นก็คือสภาพที่เรียกว่าระบบหรือวงจรอยู่ในสมดุลนะครับทีนี้ประเด็นก็คือเมื่อวงจรอยู่ในสมดุลไม่มีกระแสวิ่งมาที่นี่ตัวเก็บประจุตรงกลางระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุตรงกลางระหว่างแผ่นตัวนี้เป็นฉนวนนะครับตรงกลางระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุเป็นฉนวนเมื่อมันเป็นฉนวนมันก็คือการเปิดวงจรเปิดวงจรก็หมายความว่าตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าไม่มีคือในสภาวะสมดุลเนี่ยจะมีตัวเก็บประจุหรือไม่มีตัวเก็บประจุตรงนี้ก็ไม่มีผลอะไรกับวงจรอีกต่อไปเพราะว่าประจุไม่สามารถจะวิ่งผ่านได้แล้วประจุก็ไม่วิ่งมาสะสมบนแผ่นของตัวเก็บประจุอีกแล้วใช่ไหมครับเพราะว่ามันอยู่ในสภาวะสมดุลถ้ามันยังไม่สมดุลเนี่ยมันยังมีประจุวิ่งมาสะสมอยู่ตรงนี้มันจะมีผลต่อกระแสที่วิ่งอยู่ผ่านตัวต้านทานสี่ตัวนี้แต่ตอนนี้มันอยู่ในภาวะสมดุลแล้วนะครับประจุไม่วิ่งมาที่นี่อีกแล้วเพราะนั้นที่ตำแหน่งของตัวเก็บประจุตัวนี้จะมีหรือไม่มีมันไม่มีผลต่อวงจรอีกต่อไปประจุไม่วิ่งไปอีกแล้วนะครับมันก็เลยทำให้ปัญหาเนี้ยมันง่ายมากก็คือวงจรนี้ก็เลยสามารถลดรูปลงมาเหลือแค่เป็นเหลือเป็นแค่นี้ใช่ไหมก็คือเราสามารถจะตัดเอาตัวเก็บประจุที่อยู่ตรงกลางนี้ออกไปได้เลยเมื่อระบบอยู่ในสมดุลนะครับเมื่อระบบอยู่ในสมดุลนะถ้าระบบยังไม่อยู่ในสมดุลเราตัดออกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะต้องมีประจุบางส่วนที่วิ่งมาสะสมอยู่บนตัวเก็บประจุแต่เมื่อระบบอยู่ในสมดุลแล้วเราตัดตัวเก็บประจุออกจากวงจรได้เลยเมื่อตัดตัวเก็บประจุออกจากวงจรได้เลยปัญหามันก็ง่ายแล้วเพราะอะไรครับมันก็คือวงจรที่มีตัวต้านทาน4ตัว2ตัวต่ออนุกรมกันแล้วก็เอามาต่อขนานกันแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะวิเคราะห์วงจรนี้นะตรงนี้เขาบอกว่าความต้านทานตัวนี้1โอห์มนะผมเว้นหน่วยไว้นะครับตรงนี้8โอห์มตรงนี้2โอห์มตรงนี้4โอห์มสิ่งที่เขาต้องที่อยากจะรู้ก็คือว่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุก็หมายถึงความต่างศักย์ระหว่าง2จุดนี้สมมุติว่าผมเรียกจุดนี้ว่าจุด A จุดนี้ว่าจุด B เราอยากจะรู้ว่าความต่างศักย์ที่คล่อม VAB ตรงนี้หรือ VBA ก็ได้เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่
เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าความหนังสากตรงนี้เป็นเท่าไหร่เราก็ต้องหาสากที่ตกคล่อมแต่ละตัวใช่ไหมตกคล่อมตัว R แต่ละตัวว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าผมเขียนวงจรนี้ใหม่นะจะให้มันดูง่ายๆนะก็คือผมมีตัวต้านทานตรงนี้เป็นจุด A ตัวนี้ต่อเข้ากับนะครับตรงนี้ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายแบบนี้เสร็จแล้วค่านี้เป็นอะไรบ้าง8 2 1 4ใช่ไหมตรงนี้8โอห์ม2โอห์ม1โอห์ม4โอห์มใช่ไหมเช็คก่อน8 2 1 4อ่ะถูกต้องนะครับสักไฟฟ้าที่ A จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะในกรณีนี้นะ อันที่1คุณเห็นว่าตรงนี้เขาให้ความหนังสากตัวนี้เท่ากับ10โวลต์ใช่ไหมครับอันที่1เราต้องหาก่อนว่ากระแสที่วิ่งในวงจรมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วกระแสมันแบ่งไปแต่ละส่วนของวงจรเป็นเท่าไหร่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสมมติว่าผมเรียกตัวนี้ว่า R1 เท่ากับ8 R2 เท่ากับ2 R3 เท่ากับ1แล้วก็ R4 เท่ากับ4โอห์มนะครับอันนี้ผมเว้นละหน่วยไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับว่าเป็นหน่วยโอห์มเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าความต้านทานรวมของวงจรความต้านทานรวมของวงจรก็คือไอ้2ตัวนี้ต่ออนุกรมกันใช่ไหมครับ เดี๋ยวผมเขียนอย่างนี้แล้วกันจะได้ไม่สับสนเศษ1ส่วน R เมื่อ R คือความต้านทานรวมของวงจรก็คือเศษ1ส่วน R1 บวก R2 ใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับเศษ1ส่วน R3 บวก R4เพราะว่าด้านบนนี้ความต้านทานตรงนี้มันต่ออนุกรมกันมันเป็นความต้านทานรวมก็คือ R1 บวก R2 ใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือ R3 บวก R4 แต่เนื่องจาก2ส่วนนี้มันต่อขนานกันมันก็เลยกลายเป็นส่วนกลับเศษ1ส่วน R เท่ากับเศษ1ส่วน R1 บวก R2 บวกกับเศษ1ส่วน R3 บวก R4 ใช่ไหมครับพอเราได้ค่า R แล้วเราก็จะรู้ว่าเนื่องจากแรงจ่าย V มีค่าเท่ากับ10โวลต์เพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่า V มีค่าเท่ากับ IR ใช่ไหมครับจากกฎของโอห์มหรือ I มีค่าเท่ากับ V ส่วน R เพราะฉะนั้นถ้าเราแทนค่า R1 R2 R3 R4 ในที่นี้เราจะได้ค่า R ออกมาใช่ไหมครับเราจะได้ค่า R ออกมาแล้วก็แทนค่าเข้าไปปุ๊บเราจะได้กระแสออกมาทันทีใช่ไหมนั่นหมายความว่ามันมีกระแสวิ่งเข้าไปในวงจรแล้วก็วิ่งออกจากวงจรแต่เมื่อมันมาผ่านรอยจุดแยกตรงนี้เราก็บอกว่ากระแสก็จะถูกแยกออกไปเป็น I1 กับ I2 ใช่ไหมครับคำถามก็คือแล้ว I1 กับ I2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ I1 กับ I2 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็ไม่ยากเพราะอะไรครับคุณจะเห็นว่าเรามีแหล่งจ่ายต่อเข้ากับ R1 กับ R2 ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความต่างสักที่ตกคล่อม R1 บวกกับความต่างสักที่ตกคล่อม R2 จะต้องมีค่าเท่ากับความต่างสักของแหล่งจ่ายถูกไหมตรงนี้แหล่งจ่ายต่อเข้ากับความต้านทานความต้านทาน R1 กับ R2 ใช่ไหมและความต่างสากที่ตกคล่อม R3 กับ R4 ก็จะต้องเท่ากันกับค่า V ตัวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราสามารถจะเขียนได้ว่า
v มีค่าเท่ากับ i 1 r 1บวก r 2ใช่ไหมครับ v มีค่าเท่ากับ i 1คูณกับ r 1บวก r 2V เรารู้เท่ากับ10โวลต์ R1 รู้ R2 รู้เราจะรู้ค่า I1 ทันทีและในขณะเดียวกันมันก็จะต้องมีค่าเท่ากับ I2 นะครับ R3 บวก R4 นะฮะจะต้องเท่ากับ I2 R3 บวก R4 ใช่ไหมครับจะต้องเท่ากับ i 2 r 3บวก r 4 เพราะฉะนั้นเราก็รู้เราก็จะบอกได้ทันทีว่าถ้าเรารู้ r 1รู้ r 2เราจะหาค่า i 1ได้รู้ r 3รู้ r 4เราก็จะหาค่า i 2ได้เพราะค่า v เรารู้ถูกไหมครับทีนี้เนื่องจากว่าในแต่ละส่วนเนี่ยR1 กับ R2 เนี่ยมันต่ออนุกรมกันใช่มั้ย R3 กับ R4 ก็ต่ออนุกรมกันกระแสที่ผ่านข้างบนนี้คือ I1 กระแสที่ผ่านข้างล่างนี้คือ I2 กระแสที่ผ่านทั้ง R1 และ R2 จะต้องเท่ากันก็คือเท่ากับกระแส I1 เนื่องจากว่ามันต่ออนุกรมถูกมั้ยครับและกระแสที่ผ่าน I2 ผ่าน R3 กับ R4 เนี่ยก็จะต้องเท่ากับ I2 เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าผมจะหาค่าความต่างศักย์ที่ตกคล่อม R1 คราวนี้ผมจะหาค่า V1 V1 คือความต่างศักย์ที่ตกคล่อม R1 ก็จะมีค่าเท่ากับ I1 R1 ถูกไหมครับจากกฎของโอห์มและในทำนองเดียวกันถ้าผมต้องการจะหาความต่างศักย์ที่ตกคล่อม R3 ผมก็จะได้ว่า V3มีค่าเท่ากับ i 2 r 3ใช่ไหมครับผมจะได้ความต่างศักย์ที่ตกคล่อมตัวนี้ถามว่าผมจะหาความต่างศักย์ที่ตกคล่อม r 1กับ r 3ไปทำไมเพราะคำถามคือเราจะต้องการจะหาความต่างศักย์ระหว่าง a กับ b ถูกไหมความต่างศักย์ที่ตกคล่อม i 1 r 1คือความต่างศักย์จากจุดนี้มาถึงจุด aความต่างศักย์ที่ตกคล่อม R3 คือความต่างศักย์จากจุดนี้มาถึงจุด B แต่จุดเริ่มต้นตรงนี้มันเป็นจุดร่วมเดียวกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าผมจะหาความต่างศักย์ที่ตกคล่อมระหว่าง A กับ B ผมก็เอาความต่างศักย์ V1 กับ V3 นี่มาลบกันถูกไหมเอา V1 กับ V3 นี่มาลบกันสมมติผมเขียนอย่างนี้ผมเขียนตรงนี้เป็นจุดจุดอะไรดีจุด C แล้วกันผมเขียนจุดนี้เป็นจุด C แล้วกันนะครับผมก็จะได้ว่าV1 มีค่าเท่ากับ VC ลบ VA ถูกไหมครับV1 คือความต่างศักย์ที่ตกคล่อม R1 ก็คือเอาความต่างศักย์ที่จุด C กับความต่างศักย์ที่จุด A ลบกันใช่ไหมโอเคใช่เพราะว่าศักย์ที่ C มันจะสูงกว่าศักย์ที่ A นะครับและ V2 ก็มีค่าเท่ากับ VC ลบ VB ใช่ไหม V2 ก็ VC ลบ VBไม่ใช่ V3 V3 เท่ากับ VC ลบ VB นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมอยากได้ VA ลบ VB ทำไงครับผมอยากได้ VA ลบ VB ผมก็เอาสมการที่3ลบด้วยสมการที่1ถูกไหมมันก็จะมีค่าเท่ากับ v 3ลบ v 1ถูกไหมครับถ้าผมเอาสมการที่3ลบสมการที่1 v c กับ v c มันจะลบกันหายไป v a
ลบกับลบกลายเป็นบวกมันก็กลายเป็น VA ลบ VB มีค่าเท่ากับ V3 ลบ V1 เพราะฉะนั้นเราหา V3 ได้ใช่ไหมครับหาค่า I I1 กับ I2 รู้ I1 I2 ปุ๊บ V3 ก็คือ I2 R3 V1 ก็คือ I1 R1 ใช่ไหมแทนค่าเข้าไปปุ๊บเราก็จะได้ความต่างศักย์ระหว่าง2จุดนี้ทันทีใช่ไหมเราจะได้ความต่างศักย์ที่2จุดนี้ทันทีก็คำนวณตัวเลขออกมาก็จะได้เลยนะครับประเด็นที่น่าสนใจถ้าผมถามต่อนะอันนี้ตัวเลขลองไปคำนวณดูนะครับประเด็นที่น่าสนใจที่ผมถามต่อคือไอ้ที่ผมตั้งสมมติฐานไว้ว่าฝั่งนี้เป็นประจุบวกกับฝั่งนี้เป็นประจุลบเนี่ยมันจริงหรือเปล่าที่ผมตั้งสมมติฐานไว้ว่าฝั่งนี้เป็นประจุลบไอ้ฝั่งนี้เป็นประจุบวกแล้วฝั่งนี้เป็นประจุลบเนี่ยมันจริงหรือเปล่าเราจะตรวจสอบสมมติฐานนี้ได้ไงเราจะตรวจสอบสมมติฐานนี้ได้ไงว่าฝั่งนี้เป็นประจุบวกจริงไหมหรือฝั่งนี้เป็นประจุลบจริงไหมถ้าผมถามต่อนะก็ไม่ยากถ้าฝั่งนี้เป็นประจุบวกหมายความว่าศักย์ไฟฟ้าฝั่งนี้จะต้องสูงกว่าอีกฝั่งหนึ่งถูกไหมครับถ้าฝั่งที่เป็นประจุบวกฝั่งที่เป็นแผ่นบวกจะมีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าศักย์ที่เป็นฝั่งที่เป็นแผ่นลบนั่นหมายความว่าเราก็ต้องมาดูว่าไอ้ความต่างศักย์ที่จุดนี้สองจุดนี้ตรงไหนมีค่ามากกว่ากันก็คือศักย์ไฟฟ้าที่ A กับที่ B เนี่ยตรงไหนมีค่ามากกว่ากันซึ่งก็หมายความว่าพอเรามาคำนวณตรงนี้ VA ลบ VB ใช่ไหมครับถ้าเราได้ว่า VA ลบ VB มีค่าเป็นบวกถ้า VA ลบ VB มีค่าเป็นบวกแสดงว่าศักย์ที่ A สูงกว่าศักย์ที่ B ถูกไหมครับเพราะ VA มากกว่า VB มันถึงได้ออกมาเป็นบวกถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าสมมติฐานที่ผมตั้งไว้เนี่ยมันจริงแต่ถ้าทำออกมาแล้วปรากฏว่า VA ลบ VB มีค่าเป็นลบแสดงว่าสมมติฐานที่ผมตั้งไว้มันไม่จริงแสดงว่าศักย์ที่ฝั่งนี้มันสูงกว่าถ้าศักย์ที่ฝั่งนี้สูงกว่าแสดงว่าฝั่งนี้จะต้องเป็นประจุบวกอีกฝั่งนึงต้องเป็นประจุลบนะครับอันนี้เพราะนั้นลองไปคิดดูข้อที่1 นะครับลองไปคิดดูว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าที่เราตั้งสมมติฐานไว้แบบนี้นะครับเพราะว่าตอนที่เราคำนวณเนี่ยเราไม่ได้สนใจเพราะเราบอกว่าตัว C มันจะมีอยู่ตรงนี้หรือไม่มีก็ไม่มีผลอะไรกับวงจรเลยนะครับเพราะนั้นเราไม่สนใจอยู่แล้วเราก็เลยเหมือนกับดึงเอาตัว C ออกไปเลยแต่คราวนี้เรากลับมาที่ปัญหาเดิมว่าอ่ะเอา C จะใส่เข้าไปที่เดิมถามว่าประจุตรงนี้เป็นประจุบวกจริงหรือเปล่าตรงนี้เป็นประจุลบจริงหรือเปล่านะครับลองคิดดูนะครับข้อ1 นะให้คิดดูข้อ2คำนวณได้ไหมว่าประจุที่สะสมอยู่บนตัวเก็บประจุมีค่าเท่าไหร่ประจุที่สะสมอยู่บนตัวเก็บประจุผมอาจจะถามวงจรเนี้ยแต่ผมไม่ได้ถามว่าศักย์ระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุเป็นเท่าไหร่ผมถามว่าประจุที่สะสมอยู่บนตัวเก็บประจุเนี้ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คำนวณได้ไหมครับประจุที่สะสมอยู่บนตัวเก็บประจุมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คำนวณได้ไหมก็ง่ายมากเพราะอะไรครับเพราะเรารู้ค่า C อ่ะในที่นี้เขาบอกค่ามาใช่ไหมครับ1ไมโครฟาราดเรารู้ว่าค่า C มีค่าเท่ากับ1ไมโครฟาราดแต่โดยนิยามค่า C คือ Q ส่วน V เมื่อ V คือความต่างศักย์ระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุซึ่ง V ตัวนี้เราก็คำนวณได้ใช่ไหมครับคือ VAB นั่นเองเราคำนวณค่า V ตัวนี้ได้ C รู้1ไมโครฟาราดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็คำนวณประจุที่สะสมอยู่บนแผ่นของตัวเก็บประจุได้เราสามารถคำนวณประจุที่สะสมอยู่บนแผ่นของตัวเก็บประจุได้เลยนะครับอันนี้ก็ง่ายมากไม่มีอะไรแต่ว่าก็คือขึ้นอยู่กับคำถามนะสมมติผมถามเนี่ยผมไม่ได้ถามบอกว่าความต่างศักย์เป็นเท่าไหร่แต่ผมถามว่ามีประจุสะสมอยู่บนตัวเก็บประจุนี้เท่าไหร่นะครับเราก็ต้องคำนวณความต่างศักย์ระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุก่อนแล้ว
ค่อยมาดูว่าประจุมีเท่าไหร่นะเน้น2ข้อแล้วนะให้กลับไปคิดต่อนะครับว่ามีประจุอยู่บนแผ่นของตัวเก็บประจุเท่าไหร่ไปคิดต่อนะครับข้อที่3ทีนี้พอระบบอยู่ในสมดุลแล้วสมมุติว่าผมเอาแบตเตอรี่ออกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นผมเอาแหล่งจ่ายตัวนี้ออกพอระบบอยู่ในสมดุลเสร็จผมตัดสายไฟตัวนี้ปุ๊บเอาแหล่งจ่ายออกคราวนี้เหลือแต่ตัวต้านทานกับตัวเก็บประจุมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าผมตัดคราวนี้ผมตัดแหล่งจ่ายออกใช่ไหมครับสมมตินะอันนี้คุณต้องไปเช็คว่าจริงหรือเปล่าแต่สมมตินะครับว่าถ้าตรงนี้เป็นแผ่นบวกเป็นประจุบวกกับประจุลบอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคราวนี้ประจุมันจะอยู่บนตัวเก็บประจุไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมีต่อวงจรผ่านจากแผ่นลบไปแผ่นบวกประจุบวกก็จะพยายามวิ่งกับประจุบวกกับประจุลบก็พยายามวิ่งมารวมอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งในกรณีแบบนี้เราเรียกว่าตัวเก็บประจุนี้มันจะคายประจุนะครับตัวเก็บประจุนี้มันจะคายประจุซึ่งถ้าใครทำแลบ E4 ถ้าผมจำไม่ผิด E4 ใช่ไหมมีตัวเก็บประจุมีตัวต้านทานต่ออยู่แล้วคุณก็เปิดสวิตช์ความต่างศักย์ก็จะขึ้นไปจนหยุดอันนั้นนะคือระบบอยู่ในสมดุลแล้วมันไม่เปลี่ยนตามเวลาเสร็จแล้วคุณก็เปิดสวิตช์ปุ๊บคราวนี้ตัวเก็บประจุคายประจุกลับออกมาคราวนี้คุณก็จะเห็นว่าความต่างศักย์ที่ตกข้อมตัวเก็บประจุมันก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆถามว่าเราจะคำนวณได้ไหมว่ามันจะลดลงยังไงก็ไม่ยากนะครับลองมาดูตรงนี้นิดนึงอันนี้ไม่ต้องส่งอะไรแต่ผมจะลองดูต่อว่าแล้วพอเราเปิดวงจรเอาตัวแบตเตอรี่ออกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับทีนี้วงจรเนี้ยรูปร่างหน้าตามันเหมือนจะยุ่งยากนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราจัดรูปวงจรสมัยนะเราก็จะพบว่าเราสามารถจะเขียนวงจรออกมาให้เป็นแบบนี้นะครับเมื่อกี้เราบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวตัวนี้ R1 ใช่มั้ย R1 R2 R3 R4 เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวนี้ R1 ใช่ไหมครับตัวนี้ R2 ตัวนี้ R3 ตัวนี้ R4 เพราะฉะนั้นถ้าเราจัดรูปวงจรสมัยนะก็จะเห็นว่าวงจรมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายใช่ไหมอันนี้คือสมมุติว่ามองตรงนี้คือคู่ข้างล่างนี้ใช่ไหมแค่พลิกมันขึ้นไปข้างบนแค่นั้นเองมันก็เป็น R4 R2 ใช่ไหมครับแล้วข้างบนก็ต่อไปอีกด้วยตัวต้านทานอีก2ตัวก็คือ R3 กับ R1 ใช่ไหมวงจรนี้สามารถจะลดรูปลงมาไม่ใช่ลดรูปอ่ะแค่พลิกตัววงจรขึ้นไปนิดเดียวตอนนี้อยู่ในรูปนี้อาจจะดูงงๆพอพลิกออกมานี้ก็ไม่มีอะไรซึ่งในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้เราก็สามารถจะยุบรวมลงมากลายเป็นค่าความจุสมมูลค่าหนึ่งใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นตัวเก็บประจุตัวนี้ต่อกับตัวต้านทานตัวหนึ่งใช่ไหมซึ่งเป็นค่าความจุสมมูลของตัวต้านทาน4ตัวนี้แต่ระวังนิดนึงนะครับระวังนิดนึงนะเมื่อกี้ตอนที่เราดูวงจรเรามี R1 กับ R2
ต่ออนุกรมกันนะครับ R3 กับ R4 ต่ออนุกรมกันแต่พอเราพลิกมาพอเราเอาตัวแหล่งจ่ายออกแล้วเรามาเปลี่ยนเป็นแบบนี้คุณเห็นว่าคราวนี้กลายเป็น R1 กับ R3 ต่ออนุกรมกันแล้ว R2 กับ R4 ต่ออนุกรมกันวงจรมันเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าลักษณะการต่อวงจรมันไม่เหมือนเดิมอันนี้ต้องดูให้ดีดูวงจรให้ดีไม่งั้นเดี๋ยวเรานึกว่าเฮ้ยใช้ค่า R ตัวนี้ของเดิมที่เราคำนวณมาตรงนี้ได้เลยมันก็จะผิดอีกใช่ไหมเพราะนั้นต้องระวังต้องเช็ควงจรให้ดีก่อนนะครับทีนี้ถ้าเรามีวงจรรูปร่างหน้าตาแบบนี้เราจะคำนวณมันยังไงลองมาดูนิดนึงนะเวลาเรายังเหลืออีกนิดหน่อยลองมาดูตรงนี้นิดนึงนะเรามีตัวต้านทานอยู่ต่อเข้ากับตัวเก็บประจุนะครับตัวเก็บประจุค่า4ตัวต้านทานค่า R นะครับตัวเก็บประจุคายประจุให้กับวงจรทำให้มีกระแส I วิ่งอยู่ในวงจรทีนี้ปกติเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นกระแสที่ยังขึ้นอยู่กับเวลาเนี่ยเขามักจะใช้ตัวเล็กนะครับจะใช้ตัว I ตัวเล็กถ้าเป็นตัวใหญ่เนี่ยมักจะใช้กรณีที่อยู่ในภาวะสมดุลนะครับไม่เปลี่ยนตามเวลาแล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีกระแสวิ่งในวงจรเกิดจากประจุคายตัวคายประจุออกไปผ่านตัวต้านทานความต่างศักย์คล่อมตัวต้านทานซึ่งก็คือความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุด้วยก็จะมีค่าเท่ากับ IR ใช่ไหมครับมีค่าเท่ากับ IR I คือเมื่อกี้เราเพิ่งพูดไปคืออัตราการส่งผ่านประจุใช่ไหมครับเดลต้าคิวหารด้วยเดลต้าทีทีนี้เหมือนเดิมถ้าเกิดเราพูดในช่วงเวลาสั้นๆใช้แคลคูลัสเข้ามาช่วยแทนที่จะใช้เป็นเดลต้าเราก็เปลี่ยนเป็นตัวดีซะมันเป็นแค่ชื่อไม่ต้องไปกังวลอะไรมันมากก็คืออัตราการส่งผ่านประจุต่อหนึ่งหน่วยเวลาเห็นไหมครับเราก็จะได้ค่าออกมาเป็นแบบนี้นะครับซึ่ง เมื่อตัวเก็บประจุตัวนี้มันให้คายประจุไปเรื่อยๆนะครับมันคายประจุไปเรื่อยๆความต่างศักย์ที่ตกคล่อมตัวเก็บประจุก็จะเปลี่ยนแปลงตามเวลาด้วยใช่ไหมครับความต่างศักย์ที่ตกคล่อมตัวเก็บประจุตัวนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงตามเวลาด้วยเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้จะเปลี่ยนแปลงตามเวลาทั้งหมดทีนี้เราจะหาความต่างศักย์ที่ตกคล่อมความต่างศักย์ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาได้ยังไงเราก็กลับไปที่นิยามของค่าความจุของตัวเก็บประจุ C มีค่าเท่ากับ Q ส่วน V ใช่ไหมครับ C มีค่าเท่ากับ Q ส่วน V เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า Q มีค่าเท่ากับ CVใช่ไหมทีนี้ถ้าใครไปดูในเลคเชอร์โน้ตผมนะครับจะพบว่ามีประเด็นที่สำคัญอันหนึ่งก็คือค่าความจุของตัวเก็บประจุเนี่ยตัว C ตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะไม่ขึ้นกับประจุที่อยู่บนตัวมันและไม่ขึ้นกับความต่างศักย์ที่ตกคล่อมตัวมันแต่ขึ้นกับรูปร่างของตัวเก็บประจุเท่านั้นนะครับบางคนบอกว่าเนี่ย C เท่ากับ Q ส่วน V เพราะนั้นถ้า Q เปลี่ยนหรือ V เปลี่ยน C เปลี่ยนด้วยไม่ใช่นะครับถ้าลองไปดูการคำนวณในรายละเอียดของค่าความจุของตัวเก็บประจุเนี่ยจะพบว่าเมื่อเราคำนวณแล้วไอ้พวก Q กับ V เนี่ยมันจะตัดกันหมดเลยมันจะเหลือเฉพาะรูปร่างที่เกี่ยวข้องเท่านั้นลองไปดูรายละเอียดในเลคเชอร์นะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เราสามารถถือได้ว่า C ตัวนี้เป็นค่าคงตัวผมเอา Q ตัวนี้แทนกลับเข้าไปในสมการนี้สิ่งที่จะได้ก็คือผมก็จะได้ว่า R มีค่าเท่า RD/DT ของ CV นะครับซึ่ง C เป็นค่าคงตัวใช่ไหมครับเราก็ได้ตรงนี้ออกมาเป็น RC dv/dt
ใช่ไหมตัวนี้คือความต่างศักย์ที่ตกคล่อมปกติถ้าเกิดเป็นอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดว่ามันยังขึ้นกับเวลาเนี่ยเรามักจะใช้ตัวเล็กเพื่อบอกให้รู้ว่ามันไม่ใช่ค่าในภาวะสมดุลเพราะนั้นเราจะได้ว่าเราจะได้สมการนี้ออกมาคือ v มีค่าเท่ากับ rc dv by dt จัดรูปสมการใหม่อันนี้เป็นคณิตศาสตร์แล้วนะครับเราจะได้ว่า dv ส่วน v นะครับเอา v ตรงนี้ไปหารนะจะมีค่าเท่ากับเซน1ส่วน rc นะคูณกับ dtนะครับอินดิเกตทั้งสองด้านอันนี้เป็นเทคนิคทางแคลคูลัสแล้วถ้าเราต้องการจะแก้สมการนี้นะครับเราอินดิเกตทั้งสองด้านโดยอินดิเกตเริ่มต้นจากเวลา t เท่ากับ0ถึงเวลา t ใดๆให้ความต่างศักย์ที่ตกคล่อมตัว c เนี่ยเริ่มต้นมีความต่างศักย์เท่ากับ0แล้วที่เวลา t ใดๆมีความต่างศักย์เท่ากับ vอินดิเกตทางซ้ายของสมการจะเขียนอยู่ในรูปของฟังก์ชันล็อกนะครับอยู่ในรูปของฟังก์ชันล็อกอันหนึ่งนะครับไอ้ตัวนี้เราอ่านว่าล็อกนะหลายๆคนชอบอ่านว่าลอนตอนผมเรียนตอนมัธยมก็อ่านว่าลอนไม่ใช่มัธยมเรียนตอนปีหนึ่งผมก็อ่านว่าลอนเหมือนกันแต่ผมไปเช็คดูว่าในอาจจะดูในวิดีโออยู่ในอะไรในคลิปต่างๆเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นว่าเขาอ่านว่าลอนนะเขาอ่านว่าล็อกเพียงแต่ว่ามันเป็นล็อกพิเศษเขาเรียกว่าเป็น natural lock นะถ้าใครเรียนคณิตศาสตร์ natural lock ก็คือล็อกฐาน e e คือ natural number นะครับมันก็เลยเขียนเป็น n เป็นพิเศษแต่ก็อ่านว่าล็อกเหมือนกันนะครับเท่ากับ t ส่วน rc นะครับเท่ากับ t ส่วน rc ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเราจะได้ความสัมพันธ์ของความต่างศักย์กับเวลาออกมาใช่ไหมเราจะได้ความต่างศักย์ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์กับเวลาออกมาเดี๋ยวนะผมว่าผมตกเครื่องหมายไปที่ใดที่หนึ่งเดี๋ยวโอเครู้แล้วผมตกเครื่องหมายตรงนี้จริงๆตั้งแต่ตรงนี้เลยถามว่าทำไมตรงนี้ต้องมีเครื่องหมายเป็นลบนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่จะต้องอันนี้เป็นประเด็นในทางฟิสิกส์ไม่ใช่คณิตศาสตร์นะไม่ใช่ประเด็นทางคณิตศาสตร์แต่เป็นประเด็นทางฟิสิกส์ที่มีเครื่องหมายเป็นลบเพราะว่าเมื่อตัวเก็บประจุมันคายประจุออกไปประจุบนตัวมันจะลดลงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอัตราการเปลี่ยนแปลงประจุของตัวเก็บประจุมันจะเป็นลบอัตราการเปลี่ยนแปลงประจุจะเป็นลบแต่เวลาเราวัดความต่างศักย์ใช่ไหมสมมติเราวัดความต่างศักย์สมมติว่าเราต่อขั้วแว่นหนึ่งเนี่ยค่ามันเป็นบวกแต่ dq by dt ตรงนี้เป็นลบเพราะฉะนั้นเราใส่เครื่องหมายลบตรงนี้เพื่อทำให้เครื่องหมายของความต่างศักย์กับคือทำให้เครื่องหมายของสองข้างของสมการนี้มันสอดคล้องกันใช่ไหมเพราะนั้นเราถึงต้องใส่เครื่องหมายตรงนี้เป็นลบจริงๆแล้วก็คือเครื่องหมายลบเนี่ยมันเกิดมาขึ้นมาจากการที่ dq by dt ตรงเนี้ยมันมีค่าลดลงประจุมันค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งพอมาถึงจุดนี้ถ้าผมยกกำลังสองเอา e ยกกำลังทั้งสองข้างเอา e ยกกำลังทั้งสองข้างนะครับมันก็ทำให้เราได้คำตอบออกมาเป็น v มีค่าเท่ากับ v 0 e ยกกำลังลบ t
ส่วน RC สมการนี้บอกเราว่าเมื่อตัวเก็บประจุคายประจุให้กับตัวต้านทานความต่างศักย์ที่ตกค่อมตัวมันจะลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆโดยเป็นการลดลงแบบ exponential ถ้าใครไปดูใน lab E4 ก็จะพบว่าไอ้ค่า RC ตัวนี้เนี่ยนะครับมันมีชื่อเรียกเฉพาะใช่ไหมเราเรียกค่าตัวนี้ว่าค่าคงตัวเวลาทาวมีค่าเท่ากับ RC ค่าคงตัวเวลาใช่ไหมครับมันจะเป็นตัวบอกว่าความต่างศักย์เนี่ยมันจะมีค่าลดลงเร็วหรือช้าแค่ไหนขึ้นอยู่กับค่า RC ตรงนี้เห็นว่าถ้าค่า RC ค่า R มากมันจะลดลงช้าๆถ้าค่า C มากมันก็จะลดลงช้าๆแต่ถ้า2ตัวนี้น้อยมันก็จะลดลงอย่างรวดเร็วนะครับเพราะนั้นสมการนี้อธิบายการลดลงของความต่างศักย์ที่ตกค่อมตัว C เมื่อมันคายประจุผ่าน R การบ้านข้อที่3ให้ลองไปคิดไม่ต้องส่งนะครับคุณลองไปคิดดูสิว่าแล้วค่าความต่างศักย์ตัวนี้มันจะลดลงไปครึ่งหนึ่งจากตอนเริ่มต้นเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่ลองไปคิดเป็นการบ้านดูนะครับจากหลังจากที่เราถอดแบตเตอรี่ออกความต่างศักย์จะลดลงไปครึ่งหนึ่งเนี่ยจะใช้เวลาเท่ากับเท่าไหร่หรืออีกอันหนึ่งถ้าผมถามว่าพอถอดแบตเตอรี่ออกประจุที่อยู่บนตัวเก็บประจุจะลดลงไปครึ่งหนึ่งจากตอนที่มันอยู่ในภาวะสมดุลจะใช้เวลาเท่าไหร่ประจุที่อยู่บนตัวเก็บประจุจะลดลงไปครึ่งหนึ่งหลังจากที่เราถอดแบตเตอรี่ออกจะใช้เวลาเท่าไหร่เมื่อกี้เราบอกว่าเราคำนวณจำนวนประจุบนตัวเก็บประจุทำได้ง่ายๆถูกไหมครับใช้สูตร Q เท่ากับ C ส่วน V ใช่ไหมได้ง่ายๆเลยจากตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่ Q เท่ากับ CV ไม่ใช่ C ส่วน V ใช่ไหมครับเพราะนั้นเหตุผลเดียวกันถ้าเราสามารถคำนวณได้ว่าความต่างศักย์ที่ตกค่อมตัวเก็บประจุจะลดลงไปครึ่งหนึ่งใช้เวลาเท่าไหร่เราก็สามารถจะคำนวณได้ง่ายๆว่าประจุที่อยู่บนตัวเก็บประจุจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งใช้เวลาเท่าไหร่นะครับอันนี้ลองไปคำนวณต่อให้เป็นการบ้านแต่ไม่ต้องส่งนะครับโอเคอันนี้ก็จะเสร็จข้อ2นะครับคราวอาทิตย์หน้าเราจะเริ่มขึ้นเรื่องแม่เหล็กนะก็จะเป็นเรื่องสนามแม่เหล็กต่ออีก2อาทิตย์นะครับก็แต่เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้อย่างที่ผมบอกผมก็จะเอาตัวเทสพร้อมคำอธิบายของเทอมก่อนใส่ไว้ให้พวกคุณก็ไปดูล่วงหน้าไปได้เลยนะโอเคครับเพราะนั้นวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้เจอกันอีกทีวันอังคารหน้าครับ